ลัดคลังเมินผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจี้ทบทวนเกณฑ์แจกเงินหมื่นแค่ข้อเสนอเก่าเร่งลุยตามแผนการเมืองวันที่24 เมษายน 2567 13:29 น.ละวอนปลัดคลังเมินผู้ว่าราชการจังหวัดแบงค์ชาติจี้รัฐทบทวนหลักเกณฑ์ดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทชี้เป็นข้อเสนอเก่าเผยผ่านบอร์ดคณะรัฐมนตรีแล้วลุยเดินหน้าตามแผนเดิมเมื่อเวลา12 นาฬิกาวันที่24 เมษายน 2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายละวอนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าพบนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังกรณีนายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยส่งหนังสือถึงคณะรัฐมนตรีให้ทบทวนพร้อมตั้งข้อสังเกตในโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความเห็นมาได้ทั้งเห็นด้วยและมีข้อทักท้วงซึ่งเราก็รับฟังการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้วันที่23 เมษายนได้พิจารณาเรื่องหลักการและขั้นตอนการดำเนินการหลังจากนี้มีระเบียบและกฎหมายที่ต้องดำเนินการตามนั้นทั้งนี้ความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้ส่งผลให้โครงการสะดุดลงและขณะนี้ยังมีเวลาพิจารณาซึ่งหลังจากนี้ต้องเริ่มดำเนินการได้แล้วเนื่องจากผ่านความเห็นชอบในหลักการเรียบร้อยแล้วผู้สื่อข่าวถามว่าผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยระบุขอให้ลดกลุ่มเป้าหมายเหลือเพียงกลุ่มเปราะบางที่มีรายได้น้อยประมาณ15 ล้านคนจะนำข้อเสนอดังกล่าวมาพิจารณาด้วยหรือไม่ปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยเคยให้ความเห็นเช่นนี้มาตั้งแต่ต้นจนผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตว่ากลุ่มใดเหมาะซึ่งได้ผ่านขั้นตอนนั้นไปทั้งหมดแล้วสิ่งที่ผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความเห็นมาก็เป็นข้อเสนอแนะเดิมที่เคยพูดในที่ประชุมมาตลอดไม่มีประเด็นใหม่ซึ่งในที่ประชุมได้ชี้แจงต่อข้อกังวลธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อถามว่าจะชี้แจงต่อธนาคารแห่งประเทศไทยอีกครั้งหรือไม่นายละวอนกล่าวว่าได้ชี้แจงธนาคารแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้วและถึงแม้ผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยจะไม่ได้เข้าร่วมประชุมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาเนื่องจากเราพิจารณาในรูปแบบของคณะกรรมการอีกทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการซึ่งกรรมการอีก20 กว่าคนก็ไม่ได้มีความเห็นเช่นนี้ยืนยันว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตจะเดินหน้าต่อตามแผนเดิมตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผู้สื่อข่าวถามว่าจะส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความเกี่ยวกับข้อกังวลของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือไม่ปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าไม่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือกสซึ่งถือเป็นเรื่องใหม่โดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการว่าต้องทำด้วยความรอบคอบในประเด็นที่เราเห็นว่าไม่มีความชัดเจนก็ให้ปรึกษากฤษฎีกาในเรื่องข้อกฎหมายขณะนี้ยังไม่ได้ส่งเรื่องให้กฤษฎีกาอย่างไรก็ตามการใช้งบประมาณจากทกส.ตามมาตรา28ปีงบประมาณ2568จะสามารถดำเนินการได้ในเดือนเนตถือว่ายังคงมีเวลาอยู่เชียงรายสุดเซ็งยิงประตูขึ้นนำก่อนโดนการท่าเรือรัวแซงตกรอบ8ทีมรีโวคัพกีฬาวันที่24 เมษายน 2567 20:10 น.เชียงรายยูไนเต็ดแม้ว่าจะได้เล่นในบ้านตัวเองและเป็นฝ่ายทำประตูขึ้นนำก่อน
แต่ว่ากลับต้านไม่อยู่โดนการท่าเรือรัวแซงตกรอบ8ทีมรีโวคัพเชียงรายยูไนเต็ดมีโปรแกรมลงสนามฟุตบอลรีโวคัพ 2023-24 รอบก่อนรองชนะเลิศด้วยเปิดบ้านที่สิงห์เชียงรายสเตเดียมรับการมาเยือนของสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC ทีมรั่วลีกสูงสุดเมื่อวันที่24เมษายนเริ่มเกมแม้ว่าเจ้าบ้านจะได้เล่นในถิ่นแต่ว่ากลับเป็นทีมเยือนที่มีโอกาสจบสกอร์มากกว่าอย่างไรก็ตามเข้าสู่นาที13จากโอกาสลุ้นครั้งแรกมิเกลเบียงโคนี่ส่งบอลตุงตาขายให้กวางซงมหาภัยเป็นฝ่ายครึ่งนำก่อน 1-0 เกมเข้าสู่นาที18บดินประตูตีเสมอให้กับการท่าเรือตามเป็น 1-1 ก่อนจะจบครึ่งแรกด้วยการที่ยังไม่มีฝ่ายใดเพลี้ยงพล้ำครึ่งหลังการท่าเรือเป็นฝ่ายครองบอลบุกได้มากกว่าและเข้าสู่นาที70โนโบรุชิมูระส่งบอลตุงตาข่ายให้ทีมเยือนขึ้นเป็นครั้งแรกในเกมนี้ 2-1 หลังจากนั้นเชียงรายเดินหน้าบุกแหลกเพื่อทวงประตูคืนแต่ยังไม่สามารถผ่านเกมรับของการท่าเรือเข้าไปทำประตูได้ช่วงท้ายเกมการท่าเรือหันไปเน้นการเล่นกับเวลาพยายามครองบอลให้เวลาหมดแม้ว่าช่วงทดเจ็บนาทีสุดท้ายธนาสิทธิ์ศิริพลาจะได้ยิงในกรอบเขตโทษแต่บอลติดเซฟผู้รักษาประตูเชียงรายทำให้จบเกมกวางซงมหาภัยเปิดบ้านแพ้การท่าเรือ 1-2 กระเด็นตกรอบก่อนรองชนะเลิศเบลล่าเคลื่อนไหวโพสต์มงคลชีวิตท่ามกลางภาพออกเดตวิวชวินทายาทตระกูลดังบันเทิงวันที่24เมษายน 2567-13-49 นแม่นายมาแล้วเบลล่าเคลื่อนไหวโพสต์อีกช่วงเวลามงคลชีวิตท่ามกลางภาพออกเดตวิวชวินทายาทตระกูลดังที่แฟนๆเฝ้ารอลุ้นสถานะทำเอาแฟนๆตั้งตารอนางเอกสาวเบลล่ารานีออกมาคอนเฟิร์มสถานะหนุ่มตีหล่อข้างกายวิวชวินเจรวนนท์ทายาทตระกูลดังที่หมื่นล้านตัวจริงหลังเป็นกระแสสะพัดภาพว่อนข้ามคืนโมเมนต์ออกเดตที่ร้านอาหารมีคลิปมีความหวานดูมุ้งมิ้งใกล้ชิดสนิทสนมอยู่ข้างกายนั้นทำเอาแฟนๆทั้งลุ้นทั้งเชียร์กันหนักหน่วงให้สาวเบลพบรักที่สมหวังอ่านข่าวรู้โปรไฟล์มีอึ้งเบลล่าหนุ่มตีเพจดังปล่อยเบาะแสแม่นายไม่โสดมีคลิปด้วยกรี๊ดลั่นแล้วอ่านข่าวทำความรู้จักชวินหนุ่มตีหล่อข้างกายแม่นายเบลล่าทายาทตระกูลดังที่หมื่นของแท้อ่านข่าวหมอดูทักปีนี้จะมีแฟนย้อนฟังกันชัยถามเบลล่าถึงหนุ่มข้างกายหลังโมเมนต์ออกเดตสะพัดล่าสุดวันนี้วันที่24เมษายน2567เบลล่ารานีเคลื่อนไหวผ่าน IG สตอรี่แชร์คลิปอาหารมื้อใหญ่พร้อมทั้งโมเมนต์แต่งชุดไทยสวยสง่ากับหนึ่งช่วงเวลามงคลของชีวิตพร้อมด้วยคุณแม่และผู้จัดการส่วนตัวขณะไปเข้าเฝ้ากราบสักการะและรับประทานผ้าไตรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่วัดราชบพิตรเป็นมงคลดีๆในชีวิตด้วย